The Truth เจาะลึกจริงสร้างเรื่องหรือเปล่าจับพิรุธเยลมงคลโดนอุ้มอ้างฝีมือรัฐไม่ใช่คนสำคัญอะไรกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้กรณีเมื่อนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้แกนนำกาดวีโวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อ้างได้รับข้อมูลขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกลุ่มกาดราษฎรหายตัวไปจากบ้านพักไม่สามารถติดต่อได้และมีความเป็นไปได้ถูกอุ้มโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่อมามีรายงานว่าวันที่17มกราคม2564เวลาประมาณ12นาฬิกา Twitter iLaw ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า13นาฬิกาพบตัวมงคลโดยนำตัวมาส่งที่ BTS เคหะสมุทรปราการคาดว่าจะไปแจ้งความไว้ก่อนที่สภ.บางปูท้องที่เกิดเหตุตอนนี้มวลชนจากสน.พญาไทบางส่วนย้ายไปรอให้กำลังใจที่สภ.บางปูโดยมีรายละเอียดระบุว่านายมงคลสันติเมธากุลหรือเยลหนึ่งในสมาชิกกาดกลุ่มปลดแอกที่เข้าร่วมชุมนุมบริเวณแยก3ย่านได้หายตัวไปช่วงกลางดึกวันที่16มกราคมโดยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าช่วยด้วยและไม่สามารถติดต่อได้หลังจากนั้นได้ปรากฏข้อความในเฟซบุ๊กของมงคลโดยเพื่อนๆเชื่อว่าเป็นการโพสต์ของบุคคลที่คุมตัวนายมงคลไปต่อมาทางเพจ Facebook iLaw ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าอ่านปากคำให้การกาดราษฎรที่ถูกอุ้มหายเมื่อคืนวันที่16มกราคม2564เวลาประมาณ23นาฬิกาที่บริเวณใกล้บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการมงคลหรือเยลกาดราษฎรกำลังเดินไปซื้อข้าวและถูกคุมจากสิ่งของวัสดุคล้ายผ้าทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยจากนั้นถูกพาตัวไปขึ้นรถลักษณะน่าจะเป็นรถตู้และคาดว่าจะเป็นการกระทำของผู้ชายประมาณ4คนมงคลอยู่บนรถตลอดไม่มีการลงไปเข้าห้องน้ำเลยเท่าที่จำได้จากการพูดคุยบนรถเสียงเป็นเสียงผู้ชายทั้งหมดพูดด้วยภาษากลางแต่มีหนึ่งคนที่ฟังแล้วติดสำเนียงใต้บุคคลดังกล่าวยึดโทรศัพท์และขอรหัสผ่านเขาจึงยอมให้ไปและจะให้เซ็นเอกสารบางอย่างแต่เขาไม่ยอมเซ็นไม่มีการบอกว่าเอกสารนั้นคืออะไรมีการข่มขู่ให้เลิกไปม็อบตลอดทั้งคืนวนอยู่แค่นั้นไม่ได้มีการมัดมือมัดเท้าใดๆตอนเช้าบอกว่าจะพาตัวไปปล่อยที่ชายแดนและบอกว่าพี่เข้าใจผิดเท่านั้นมีการเปลี่ยนผ้าคลุมและผ้าที่คลุมใหม่ก็ยังมืดอยู่ดี17มกราคม2564เวลาประมาณ13นาฬิกาบุคคลที่อุ้มนายมงคลไปตัดสินใจที่จะปล่อยตัวนายมงคลพวกเขาขับรถมาปล่อยตัวที่บริเวณบางปูจังหวัดสมุทรปราการและกล่าวทำนองว่ามาส่งชายแดนและผลักมงคลออกจากรถโดยกลุ่มคนดังกล่าวนั้นคืนโทรศัพท์ให้ด้วยแต่ไม่ชัดเจนว่าเวลาใดมงคลก็ได้วิ่งลงจากรถโดยมีผ้าคลุมหัวอยู่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเป็นชายแดนอย่างที่กลุ่มคนกล่าวพูดถึงจะวิ่งเข้าไปป่าอย่างเดียวไม่เอาผ้าออกเลยแต่ความจริงก็คือวิ่งไปจนถึงซอยบางปู49เมื่อตั้งสติได้จึงติดต่อให้ผู้ที่ไว้ใจไปรับกรณีโพสต์ Facebook ว่าตอนนี้ผมกำลังถูกนำตัวไปปล่อยเป็นเรื่องเข้าใจผิดมงคลแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์แต่อย่างใดจากนั้นมงคลกับเพื่อนก็ไปที่สภ.บางปูเพื่อแจ้งความแต่ตำรวจสภ.บางปูแจ้งว่าท้องที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่สภ.เมืองสมุทรปราการเวลา 15:51 นทางมงคลจึงได้เดินทางไปที่สภ.เมืองสมุทรปราการและเข้าแจ้งความจนถึงตอนนี้เวลา 17:04 ทางตำรวจก็ยังคงสอบสวนอยู่ทนายความและเพื่อนขอให้ตำรวจส่งไปตรวจร่างกายและทางจิตเวชด้วยอย่างไรก็ตามจากเรื่องนี้เองเกิดคำถามจากคนในสังคมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นเองหรือไม่เนื่องด้วยว่าเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดเพราะอยู่ในเขตสมุทรปราการซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลเป็นที่แน่นอนว่ามีกล้องวงจรปิดอีกประเด็นที่คนในสังคมสงสัยนั้นมีอยู่ว่านายมงคลนั้นเป็นเพียงกาดธรรมดาของคณะราษฎรอีกทั้งเมื่อโดนจับตัวไปกลับไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นไปตามที่นายมงคลบอกเพียงแค่บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดซ้ำยังคืนโทรศัพท์มือถือให้ด้วยในตอนที่ปล่อยตัวก่อนหน้านั้นนายพฤทธิ์ชีวรักษ์ได้โพสต์ข้อความด้วยว่า
กัดราษฎรเมื่อวานวันที่16มกราคม2564ที่หายตัวไปเมื่อเพื่อนๆพยายามตามหาและทักไลน์ไปกลายเป็นว่าเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่กอรมน.มาเล่นมือถือแทนแบบนี้พร้อมแชร์ภาพแชทบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรมน.เป็นคนพิมพ์เรื่องนี้เองทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.เผยแพร่เอกสารแถลงการส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการระบุว่ากอรมน.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกอรมน.ขอชี้แจงให้ทราบว่าจากการตรวจสอบในรายละเอียดตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกอรมน.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีภารกิจความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลพื้นที่รักษาความปลอดภัยของการชุมนุมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบขั้นต้นกอรมน.ขอยืนยันว่าไม่ปรากฏในงานของกอรมน.เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดThe Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย